อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะให้เวลาท่านพ่อเขาหน่อยเถอะเขาต้องเปลี่ยนใจและดื่มชาของแกรับแกเป็นศิษย์แน่ผมจริงจังนะแกคุกเข่าให้เขาต่อหน้าคนเยอะแบบนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าจริงจังแต่สมัยนี้เขาไม่นิยมรับศิษย์กันแล้วไม่เหมือนพวกเราเมื่อก่อนโดยเฉพาะในวงการหนังเป็นครูกับศิษย์กันหมดลูกจินเซียนลุงมีลูกศิษย์หรือเปล่าสมัยนี้มีคนอยากเขียนบทที่ไหนกันเล่าต้องใช้เวลาใช้แรงกายและใจแถมเงินก็ไม่เยอะต้องอยู่กับความจริงผมอยากเรียนวิชาตัวเบาก็ไม่อยู่กับความจริงนะสิหากฉันบอกว่าใช่แกก็จะไม่เป็นลูกศิษย์ของสืออีแล้วเหรอมันจะขอร้องต่อไปต้องแบบนี้สิตอนนี้ยังหนุ่มอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่งั้นพอแก่ตัวไปจะเสียใจที่ตัวเองไม่ได้ทำไม่ได้ทำตามความฝันตัวเองเวลาผ่านไปเร็วมากพริบตาเดียวก็70-80แล้วอายุ70-80เหรออืมลุง70แล้วเหรอยังไม่ถึงแต่ก็ใกล้แล้วล่ะยังไม่ถึงแปลว่ายังทำได้อยู่ลุงจิตเสียนเรามาเรียนจากท่านพ่อกันเถอะไม่ต้องเรียนด้วยกันหรอกรอโอกาสก่อนฉันจะช่วยพูดให้แกเองคำสมิดาบิลลี่หงหงอี้หลันจากแกลเลอรี่จีซิ่งยายบ้านนั่นมันโรคจิตยายนั่นทะเลาะกับพี่เรที่บริษัทพี่เรพูดด้วยเหตุผลก็ไม่ฟังยังเอะอะโวยวายเอาเทปกาวปาใส่หน้าเขางั้นเหรออลูฉันเห็นแล้วบริษัทหางานเห็นโพสต์นี้ในเน็ตแน่ถึงได้มาถามฉันว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าไม่ว่าเธอจะใช้วิธีอะไรเธอต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนโพสต์ฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่หุ้ยโถเอ้ยพ่อเข้าประตูก่อนเข้ามาได้ไหมคะฉันยังไม่ได้เข้ามาเลยกำลังจะเคาะประตูแกก็หาว่าฉันไม่เคาะประตูก่อนเข้าห้องแกจะเอายังไงกันนะไม่มีอะไรค่ะฟาดงวงฟาดงาแบบนั้นยังบอกไม่มีอะไรโถก็บอกว่าไม่มีไงไลพ่อแล้วมีอะไรมาถามแกว่าว่าเมื่อไรไปธนาคารด้วยกันหน่อยเรื่องธนาคารจัดการในเน็ตก็ได้นี่นะฉันอยากให้แกเห็นตู้เซฟของฉันกับบ้านแกอ๋องั้นก็ไปพรุ่งนี้สิงั้นพรุ่งนี้นะไปนอนละเดี๋ยวพ่อจะนอนแล้วเหรอแล้วพวกเขาจะทำไงอ่ะห่วงแล้วก็กลับกันเองละพวกเขาไม่ออกมาน่าจะนอนกันแล้วของพวกนี้คือเครื่องประดับของแม่เขามีกำไรเงินที่พวกแกใส่ตอนเด็กๆแล้วก็หนังสือรับรองพวกนี้ของใครคะพวกนี้เนี่ยคือใบรับรองเรียนจบของพวกแกสองคนผลการเรียนอันไหนสอบได้ที่หนึ่งรับเก็บไว้หมดนั่นละเอ๊ะแล้วนี่ล่ะนี่อะไรคะอ๋อใบนี้เนี่ยเป็นของแม่เขาใบเรียนจบจากหลักสูตรฝึกสอนการแสดงของบริษัทหนังสมัยนั้นถือว่าเก่งมากเลยนะนี่ใบเสี่ยงเซียมซีหรือว่าอะไรคะไม่เสี่ยงเซียมซีอะไรแม่แกน่ะตอนนั้นให้สินแสดูดวงให้ฉันสินแสคนนั้นก็เลยเขียนดวงทั้งชีวิตฉันในกระดาษโอ้ในนี้บอกว่าพ่อจะมีลูกชาย2ลูกสาว1มี3คนบอกมาตามตรงนะลูกอีกคนไปไหนแต่ว่าของพวกนี้ไม่แม่นหรอกมีแต่แม่แกเท่านั้นที่เชื่อแล้วพ่อล่ะเก็บอะไรไว้ในนี้บ้างมั้ยของสำคัญที่สุดของฉันก็คือความทรงจำของพวกแกเอ๊ะไม่เคยดูหนังเรื่องนี้เลยแฮะหนังเกาหลีนี่นาอ้ยนานมากแล้วเหรอมาเก็บไว้ที่นี่แปลว่าต้องมีคุณค่ามากใช่แล้วเด็กคนนี้ใครคะอ๋อหยวนจือยังไงล่ะอ้อแม่แกเอารูปนี้มาเก็บไว้ในนี้ทำไมรูปนี้ถ่ายไว้ตอนถ่ายหนังอยู่ที่โซท่านกับเขาพอมีชะตาต่อกันท่านนี่ให้รูปเขาไปเป็นที่ระลึกก็ดีนะแล้วก็โฉนดของตึกหลิงโปทั้งหมดน่ะอยู่ที่นี่แล้วจะคืนตู้เซฟนี่ไปก็ได้ดูสิว่าแกอยากจะใช้ต่อมั้ยจะคืนทำไมคะใช้มาตั้งนานแล้วใช้ต่อไปเถอะถ้าจะใช้ต่อก็บอกพนักงานที่นี่ให้เพิ่มชื่อพวกแกเข้าไปด้วยนะพ่ออายุเยอะแล้วมีหลายเรื่องยกให้พวกแกจัดการเองได้พ่อก็ไม่ได้อายุมากขนาดนั้นตอนนี้หยวนจือยังจะขอมาเรียนกังฟูกับพ่อถึงตอนนั้นฝึกร่างกายเยอะๆเดี๋ยวพ่อก็สู้กับเสือได้
แล้วยังไม่บอกว่าจะรับเขาเป็นศิษย์นะนี่บอกว่าถูกชะตากับเขาไงเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วแต่อย่ามีเรื่องเยอะนักเลยนะจริงสิจะอยากดูอะไรอีกเหรอมีสิอยากดูหนังนี่เอากลับไปดูกับเอาเฟิงดีกว่าค่ะนี่ของแบบนี้น่าดูตรงไหนหนังเก่ามากแล้วทันสมัยนี้ก็ไม่มีเครื่องดูวิดีโอเก็บไว้ในนี้เถอะนะก็ได้คืนนี้เขาอยู่บนดาดฟ้าเอาแต่นั่งมองท้องฟ้าไม่รู้ว่าคิดสั้นหรือเปล่าหยวนจือท่านพ่อรู้จักกันเหรอรู้จักสิงั้นบอกเขาทีว่าอย่าคิดสั้นถ้าจะทำก็อย่ามาทำที่นี่กลัวผีไม่หรอกนะพูดบ้าเอองั้นไปละไปละว่าทำอะไรที่นี่ผมกำลังคิดว่าทำไมท่านพ่อถึงโดดสูงแบบนั้นได้ฉันโดดแบบแมวสะดุ้งเท่านั้นถ้าฉันโดดอีกรอบฉันก็โดดไม่ได้หรอกท่านพ่อรับผมเป็นศิษย์แล้วสอนผมโดดแบบแมวสะดุ้งได้ไหมแมวสะดุ้งไม่ใช่กระบวนท่าฉันบอกว่าฉันแค่โชคดีปลุกเนี่ยเข้าใจไหมอ๋อแกจะโมนั่งคิดมากอยู่นี่เลยนานๆทีจะมาฮ่องกงก็เที่ยวให้เยอะๆสิที่จริงผมไม่ได้อยากไปไหนหรอกแกนั่งมองฟ้าที่นี่ทั้งวันก็ไม่มีประโยชน์จะกลับเกาหลีเมื่อไหร่ล่ะอย่าบอกนะว่าก่อนเรื่องที่เกาหลีก็เลยกลับไม่ได้เปล่านะผมใช้เงินหมดแล้วแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไม่รู้จะกลับยังไงแกบอกฉันมาตามตรงแกมาฮ่องกงเพราะอยากถ่ายหนังเป็นดาราบู๊ใช่ไหมเปล่านะแกบอกว่าอยากเรียนกังฟูวิชาตัวเบาจะเรียนของพวกนี้ไปทำไมหากินก็ไม่ได้กลับไปเกาหลีไม่ดีกว่าหรอผมไม่ได้เรียนถ้าไม่มีข้าวกินอะไรเนอะผมไม่มีข้าวกินจริงๆนะก็น่าจะรีบบอกฉันแต่แรกมานอนกินลมแบบนี้ไม่อิ่มท้องหรอกเด็กโง่พอไหมล่ะถ้าไม่พอจะสั่งเพิ่มก็ได้นะแล้วท่านพ่อไม่กินเหรอกินเบียร์กับไก่ทอดอร่อยมากนะได้กินเบียร์สักกระป๋องก็พอใจแล้วถ้าหลานกลับมาฉันก็อดกินแล้วทำไมหรออายุมากแล้วฟ้าก็เลยส่งลูกสาวมาคุมฉันยังไงล่ะแล้วเอาเฟิงล่ะส่งเข้ามาเพื่อให้ฉันเป็นหูอ๋องั้นส่งผมมาก็ไปเรียนกังฟูกับท่านพ่ออ๋อฉันหาเจอแล้วตอนเด็กแกเคยถ่ายรูปกับฉันในกองถ่ายคราวหน้าฉันเอารูปให้นะอืมแกอยู่เกาหลีทำงานอะไรงานผมน่าเบื่อจะตายบอกไม่ได้เหรอไม่รู้จะบอกยังไงช่วยคนอื่นออกกำลังกายอ๋อเป็นโค้ชฟิตเนสใช่ไหมไม่น่าเบื่อหรอกดีออกมีอนาคตดีฮัลโหลอ๋อคุณเหลียงมีอะไรเหรอหนักขนาดนี้เชียวเป็นไงบ้างคุณเหลียงยังไหวอยู่มั้ยโอ้ยปวดเอวมากเลยปวดมากๆไม่เป็นไรผมช่วยพยุงค่อยๆจากรถนะปวดจังเลยนี่เด็กค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะปวดมากจริงๆฮะโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมอยากรู้ว่าตรงนี้คุณรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกนะงั้นคุณลองเอามือสองข้างวางไว้ท้ายทอยแบบนี้เชื่อผมสิลองดูสิโอ้ยปวดจังเลยค่อยๆเอ็นมาด้านหลังผ่อนคลายนะหนึ่งสองสามดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมสบายขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวขึ้นไปผมช่วยดูให้ได้เลยค่อยๆนะโอ้โหสบายขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะแล้วนะสบายขึ้นเยอะเลยนั่งๆๆๆขอบใจมากนะไม่ต้องเกรงใจนะลูกนายนี่เหมือนนายมากจริงๆอ๋อคนนู้นต่างหากลูกฉันคนนี้เป็นลูกเพื่อนเก่าฉันมีฝีมือเหมือนนายก็เป็นลูกศิษย์นะสิเขาไม่ใช่ลูกศิษย์หรอกเขาอยู่เกาหลีเป็นโค้ชฟิตเนสรู้เรื่องยืดกล้ามเนื้อดีลูกนายนี่ขึ้นกล้องเหมือนกันนะเนี่ยโทษทีนะลูกชายเพื่อนนายหน้าตาขึ้นกล้องจริงๆเป็นคนเกาหลีเป็นโค้ชฟิตเนสนี่เมื่อก่อนฉันเคยบอกนายว่าฉันมีรายการใหม่ชื่อแข็งแรงได้ในหนึ่งนาทีนายกับเขามาถ่ายรายการด้วยกันไหมอย่ารอฉันเลยนะโปรดิวเซอร์นี่นายพิมพ์ข้อมูลอยู่ไม่ใช่เหรอยังมาว่างกินบะหมี่แถมมากินในห้องฉันอีกถ้าว่างนักงั้นโมทำอะไรอยู่ล่ะฉันมาดูว่ามีใครมาโพสต์นินทาฉันอยู่หรือเปล่าน่าเบื่อชะมัดเจ้าหยวนจือนั่นเข้าใกล้พ่อไม่รู้มีเป้าหมายอะไรโปรดิวเซอร์ทีวีอยากให้เขากับพ่อไปถ่ายรายการ
รายการอะไรแข็งแรงได้ใน1นาทีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละก็ดีนี่พอได้ออกรายการก็ดีแล้วเมื่อก่อนเขายังเคยถ่ายหนังตั้งเยอะฉันพูดจริงนะนายไม่สังเกตเหรอช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนให้พ่อจัดกระดูกให้เลยลูกค้าก็เป็นเพื่อนเก่าในวงการหลายคนไม่อยู่ฮ่องกงแล้วส่วนคนแก่กว่าน่ะก็ตายไปหมดแล้วฉันว่าให้พ่อมีอะไรทำบ้างก็ดีนะฉันไม่ได้บอกว่าถ่ายรายการไม่ดีแค่ว่าอย่าให้ถูกหลอกใช้แต่ว่าพ่อดูสนิทกับหยวนจือมากจริงๆเลยนะเขายังเก็บวิดีโอเทปหนังที่เคยแสดงกับหยวนจือไว้ในตู้เซฟด้วยแถมยังมีรูปคู่ในปีนั้นอีกต่างหากวิดีโอกับรูปคู่เหรออืมแล้วในนั้นมีวิดีโอกับรูปคู่ของฉันไหมไม่มีนะอ๋อแล้วก็มีคำทำนายที่ซินแสเขียนไว้ให้พ่อด้วยเขียนไว้ว่ายังไงอืมไม่ได้ดูละเอียดหรอกมันจะบอกว่ามีลูกชาย2ลูกสาว1ไม่เห็นจะแม่นเลยฉันกับหยวนจือจะลงไปกินมื้อดึกเขาบอกว่าหิวพวกแกจะกินมั้ยหนูไม่กินกําลังกินอยู่อ๋อนี่เห็นรูปถ่ายของฉันกับหยวนจือตอนเด็กมั้ยไม่รู้ว่าไปเก็บไว้ไหนแล้วคราวก่อนพ่อเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อไม่ใช่เหรอคะฉันจําไม่ได้ว่ากลับมาแล้วไปวางไว้ไหนแต่ไม่เป็นไรหรอกของพวกนี้ถ้าไปหาได้ก็ออกมาเองก็ได้ไปแล้วนะไม่หาเดี๋ยวก็ออกมาเองไม่แน่ว่าลูกคนที่สามอาจโผล่มาแล้วประตูสู่ทางธรรมฉันบอกนะเขาว่าแกน่ะเป็นเด็กกตัญญูมาไหว้หน้าเหรียญกับฉันแต่เช้าฉันก็เลยขอพรให้แกได้เจอผู้ชายดีๆขอให้คุ้มครองนะก่อนเถอะหนูรู้จักผู้ชายเยอะจะตายแต่จะดีหรือไม่ดีต้องลองดูถึงจะรู้อ๋อแกไปเที่ยวบ่อยเหรอไม่ใช่โถเอ๋ยนะหญิงเดี๋ยวนี้มีแอปหาคู่เยอะจะตายไปฮะแค่ใช้มือถือก็หาผู้ชายได้แล้วเหรอระวังจะโดนหลอกนะแกนะนี่บอกให้ผู้ชายระวังหนูดีกว่ามั้งเฮ้ยนายหญิงหืมน้าเคยคิดจะหาแฟนใหม่มั้ยเชอะเพิ่งจะว่ายน้าเหลียงยังมาพูดแบบนี้กับฉันอีกนี่น้าเหลียงเขาเสียไปตั้งหลายปีแล้วหนูว่าเขาคงอยากให้หนูถามแบบนี้เหมือนกันคิดดูสิน้าไม่ใช่คนไม่ดีหาแฟนใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่ตรงไหนแถมพ่อแม่หนูก็ไปถือสาลูกนะแกน่ะชอบทำให้แม่แกโมโหเป็นประจำเลยนะนี่ไม่มีอะไรแล้วเผาเสร็จแล้วก็กลับกันเถอะโธ่เอ้ยถ้าต่อไปหนูแต่งงานไปนะอยู่คนเดียวมันเหงาเปล่าเปลี่ยวมากเลยนะแกแต่งให้ได้ก่อนเธอค่อยว่ากันตอนนี้ชีวิตฉันน่ะดีจะตายไปแล้วน้าเคยคิดถึงคนใกล้ตัวบ้างหรือเปล่าเชอทุกคนรู้จักกันมาหลายสิบปีจะให้เขาเป็นแฟนเหรอคนอื่นได้หัวเราะสิตลกชะมัดหลายคนก็โสดนี่นาทำไมจะไม่ได้อะฮะอ๋อเหรอโสดเหรอโสดเหรอไม่ไม่มีทางที่ไม่พูดกับแกแล้วใช่เพิ่งกลับถึงบ้านอ่ะฮะตัดปลายก่อนค่อยเสียบจากกันได้ผมจะบอกพ่อเองได้เลยขอบคุณมากป้าเป่าหญิงไปทำงานก่อนเถอะบ๊ายบายพ่อป้าเป่าหญิงซื้อดอกไม้มาไหว้แม่บอกให้ตัดปลายก่อนค่อยเสียบจากกันน่ะพ่อกันไกลถ่ายกับหยวนจือในสตูดิโอที่โซลอะไรคิดจะเอาใจแม่ฉันเหรอมีอะไรเหรอรูปหยวนจืออยู่ใต้รูปแม่แล้วยังไงเธอบอกว่าคำทำนายเขียนว่าพ่อมีลูก3คนไม่จริงนะจะบ้าเหรอพูดแบบนี้ได้ยังไงเคยได้ยินเรื่องที่พ่อไปถ่ายหนังที่เกาหลีไหมฉันว่าพักนี้นายพิมพ์ข้อมูลมากไปจนสมองมีปัญหาแล้วนะเนี่ยรีบทำให้เสร็จเถอะคราวหน้าอย่ารับงานนี้อีกเลยงั้นลองตรวจสอบดูสิไปตรวจสมองนายก่อนเถอะศาลปรมาจารย์หลู่ปันแกนี่น่าสนใจจริงๆฮ่องกงมีที่เที่ยวเยอะแยะไม่ไปดันชอบที่แบบนี้ลุงจินเสียนบอกว่าที่นี่เป็นศาลปรมาจารย์คนอยากมาขอให้ผมได้อาจารย์ที่นี่เป็นศาลเจ้าเพื่อไว้คารวะหลู่ปันแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่วัดขออาจารย์นี่คือวัดหลู่ปันต่างหากเข้าใจไหมลุงจินเสียนก็พูดแบบนี้เขาพูดมากขนาดนี้เลยเหรอเขาสอนแกไหมว่าต้องไหว้ยังไงไม่หรอกนี่แกขอไปลูกศิษย์ซืออีเพื่อเรียนรู้เรื่องของกังฟูแต่หลู่ปันไม่ได้ชำนาญกังฟูมาไหว้เขาแบบนี้มีประโยชน์อะไรช่วยแกไม่ได้หรอกแต่อย่าเสียใจไปเลยฉันรู้จักคนอย่างเสืออีดีรู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วนี่ถ้าเขาอยากรับสิทธิ์ก็คงรับไปนานแล้วไม่ต้องรอมาจนป่านนี้หรอกฮะเพียงแต่ว่าฉันเห็นแกตั้งใจแบบนี้ให้ฉันพามาไกลถึงนี่เพื่อไหว้ศาลเจ้าลูปันก็รู้แล้วว่าแกจริงใจแค่ไหนพี่ไว้พี่มีวิธีเหรอครับนี่สำคัญที่สุด
นอกจากมีความจริงใจแล้วยังต้องมีอีกอย่างนึงอะไรครับพี่ต้องมีสมนะสิพี่เวยแนะนำมาให้ผมก็ต้องเอาสมชั้นเลิศที่สุดมาให้อยู่แล้วพี่ให้ผมมาซื้อสมที่นี่เนี่ยนะแกเป็นคนเกาหลีซื้อที่เกาหลีก็ได้ของท้องถิ่นแต่ซื้อที่ฮ่องกงได้ของนำเข้ามีระดับกว่าเยอะฝากตัวเป็นศิษย์มือเปล่าไม่ได้ซื้ออีจะหาว่าแกไม่จริงใจนะรู้ไหมนี่คิดราคาเพื่อนกันถูกๆหน่อยแน่นอนอยู่แล้วพี่เวยก็เพื่อนพี่นี่นะพี่เวยที่จริงผมไม่มีเงินแล้วไม่มีคือยังมีอยู่เรื่องแบบเนี้ยประหยัดไม่ได้นี่สนิทกันนะถึงได้ราคาถูกๆไปร้านอื่นนะแพงกว่านี้เยอะถ้าผมซื้อไปก็ไม่มีเงินอยู่โรงแรมแล้วนะพี่ฝากตัวเป็นศิษย์หรืออยู่โรงแรมสำคัญกว่ากันเล่าถ้าทำได้สำเร็จจะนอนข้างถนนต้องคุ้มถ้าแกทำไม่สำเร็จจะอยู่ห้องกองต่อไปทำไมนี่ถ้าฉันเป็นแกนะฉันไม่กลัวหรอกฉันจะทำสิ่งที่ฉันอยากจะทำตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลังนี่ตอนนี้มีโอกาสแล้วโสมวางอยู่ตรงหน้าแกดูซิว่าแกจะคว้าเอาไว้ไหมเอามันจะคว้าไว้ลุงจินเสียนแบกเป้จะไปไหนผมขอนอนที่นี่ได้ไหมครับนอนที่นี่เหรอแกอยู่โรงแรมไม่ใช่หรือไงผมอยู่โฮสเทลแต่ว่าผมไม่มีเงินแล้วอยู่นี่จะนอนยังไงแกจะอยู่ฮ่องกงต่อจริงอย่างนั้นเหรอครับต่อให้สื่ออีไม่รับเป็นสิทธิ์แกก็ไม่กลับเหรอผมก็ไม่รู้ยังไงฉันก็อยู่คนเดียวย้ายมาอยู่กับฉันสิแต่ผมไม่มีเงินจ่ายค่าเช่านะนี่เอาแบบนี้เอานี่ไปก่อนผมหาเงินได้แล้วค่อยเอามาคืนโสมเหรอสมชั้นเลิศจากเกาหลีแพงมากเลยนะครับพี่เวยพาผมไปซื้อเขาบอกว่าฝากตัวเป็นศิษย์ต้องใช้เพื่อแสดงความจริงใจผมขอฝากไว้ที่ลุงก่อนแกใช้เงินหมดเพื่อซื้อโสมเนี่ยเหรออาเว้ยเนี่ยนะเอ๊ะทำไมมานั่งเงียบๆตรงนี้คนเดียวล่ะอยากจะมานั่งดาดฟ้าเหมือนกับหยวนจื๋อคิดว่าทำยังไงถึงจะกระโดดสูงได้อย่างนั้นล่ะเขาคิดแบบนี้เหรอเขาก็แค่อยากเรียนรู้มีของมาซะด้วยว่าไงจะลองคิดดูไหมรับลูกศิษย์ไงนึกว่าเรื่องอะไรซะอีกท่านจะสอนอะไรเขาได้รับลูกศิษย์แล้วต้องรับผิดชอบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีใครนิยมรับศิษย์กันแล้วด้วยฉันว่าหยวนจือไม่ได้อยากเรียนแค่กังฟูหรอกตอนนี้เขาน่าจะยืนอยู่บนทางแยกไม่รู้จะไปทิศทางไหนงั้นฉันก็ยังไม่รู้ว่าเขาควรทำยังไงฉันไม่ใช่คนเก่งหรอกถ้านายทำให้เขาเก่งกว่าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่ดีได้แล้วนายพูดอะไรก็มีเหตุผลทุกอย่างฉันว่านายน่ะควรทับหยวนจือเป็นศิษย์มากกว่าฉันน่ะพูดตามตรงนะหากตอนหนุ่มๆมีเด็กมาชื่นชอบฉันแล้วบินมาตั้งไกลเพื่อมาหาฉันถึงที่อยากกลับฉันเป็นอาจารย์เพื่อเรียนรู้วิชาฉันก็รับนะแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ดีพอจะทับลูกศิษย์ฉันไม่ได้บังคับนายขึ้นอยู่กับโชคชะตาไปเที่ยวแค่นี้ไม่ต้องจ่ายเงินแถมยังได้เงินด้วยนะทำไมแกไม่ไปเองล่ะโอ้เอ้ยเมื่อก่อนหนูไปบ่อยจนคนเขาจำได้หมดแล้วโอ้เหรอก็ใช่อ่ะสิถือซะว่าไปรู้จักเพื่อนใหม่ในปาร์ตี้สินี่วันๆ นะเอาแต่ไปทำงานแล้วก็นอนหน้าเบื่อจะตายไปนายอย่าบอกนะว่ากลัวไม่รู้ยังพอว่าแต่พอรู้แล้วมันชักจะกลัวนะสินี่นาไม่ต้องห่วงหรอกนาคนจัดงานปาร์ตี้เป็นรุ่นพี่คนนึงของหนูเป็นคนดีมากเลยตอนที่เขาไปมีลูกก็เลยยกงานทุกอย่างให้หนูทำที่หนูไม่อดตายก็เพราะได้เขาช่วยไว้นี่แหละจริงหรือเปล่าก็จริงอะสินาก็รู้นะงานฟรีแลนซ์เนี่ยต้องให้คนอื่นช่วยแนะนำให้นี่นาเขาช่วยหนูแบบนี้หนูก็ควรช่วยหาคนไปงานปาร์ตี้ให้เขาเพิ่มใช่ไหมล่ะวางใจเถอะนะนี่รุ่นพี่หนูน่ะเขาจะต้องดูแลนาอย่างดีแน่ไปเถอะนะเธอไม่เอาดีกว่ามีแต่คนแปลกหน้าแถมแก่แล้วด้วยนะอาจจะตายไม่ไปแล้วงั้นถ้าหนูหาคนไปเป็นเพื่อนนาจะไปไหมหาให้ได้ก่อนค่อยว่ากันได้เลยฮัลโหลฮะจะถึงเมื่อไหร่ฉันซื้อของอยู่ที่ตลาดนะมีอะไรเหรอส่งพัสดุนะสิจะมาถึงเมื่อไหร่อีก10นาทีเดี๋ยวหนูไปเอาให้ทำไมดีแบบนี้เนี่ยนี่หนูช่วยรับของน้าก็ช่วยหนูไปตกลงแล้วกันบ๊ายบายบ๊ายบาย
แมนชั่นหลิงโป่งอ้าวลุงซืออีจริงสิอายุเมื่อกี้มีพัสดุประสงค์ฉันเซ็นรับให้แล้วอย่าขึ้นแบบให้นะอ๋อนั่นของนายหญิงไม่ใช่ของหนูหรอกไม่ต้องรีบลุงจะออกไปเหรออ๋อคนอย่างฉันมีอะไรให้ทำเหรอฉันจะขึ้นไปเอาของให้อ๋อไม่ต้องลุงจะไปไหนอ่ะพลางล้อแค่เดินเล่นเองงั้นหนูไปเป็นเพื่อนนะอยู่กับฉันไม่สนุกใช่ไหมล่ะแกเบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อหรอกได้เดินเล่นก็ดีออกปกติฉันก็แบบนี้ละเดินเล่นไปทั่วพอเดินได้หน่อยก็หยุดพักไปนั่งตรงโน้นไปนั่งตรงนี้ตอนเที่ยงกลับไปทำกับข้าวแล้วก็ออกมาเดินอีกแป๊บๆก็หมดวันแล้วงั้นหนูจะบอกให้พ่อแม่ออกมาเดินเยอะๆบ้างดีกว่าพ่อแม่แกไม่ต้องฆ่าเวลาแบบฉันหรอกพวกเขาเนี่ยมีหลายเรื่องให้ทำงั้นลุงก็หาอะไรทำก็ได้นี่นาฉันจะทำอะไรได้แล้วก็ช่วยนวดเส้นให้คนอื่นไงแล้วก็ต้องมีคนมาหาฉันถึงนวดให้ได้จะฉันไปนวดคนตามถนนหรือยังไงลุงสืออีเนี่ยตลกจริงๆเลยนะจริงด้วยลุงเคยคิดที่จะมีแฟนใหม่บ้างไหมไม่เคยอยู่แล้วก็แปลว่าลุงไม่เห็นด้วยเรื่องหาคนใหม่หลังคนเก่าตายจากไปเหรอฉันไม่ได้หัวโบราณขนาดนั้นฉันคิดว่าถ้าหาคนที่เหมาะสมได้ก็ไม่เป็นไรอ๋อแล้วลุงเห็นด้วยไหมถ้าน้าหญิงจะไปหาแฟนใหม่เป้าหญิงอยากหาแฟนเหรอฉันเห็นด้วยอยู่แล้วแปลว่าลุงเห็นด้วยใช่ไหมแต่เขาอยากทำแบบนี้ลุงสนับสนุนอยู่แล้วงั้นลุงไปปาร์ตี้ด้วยนะต้องไปอยู่นะตามนี้นะได้ค่ะเข้าใจแล้วน่าจะเป็นที่นี่เนอะแล้วก็ไปจัดการซีขอโทษนะเอาอยู่บังคับให้ฉันมาฉันจริงต้องลากนายมาด้วยเนอะไม่เป็นไรฉันไม่เคยนั่งรถบัสสองแถวตอนกลางคืนมาลองดูก็ดีถ้ามาอยู่บอกว่าคนจัดงานนี้เป็นรุ่นพี่ที่ได้นำงานแต่งหน้าให้ช่วยได้ก็ช่วยเถอะที่สำคัญที่สุดก็คืองานนี้ฟรีโอเคไหมคะโอเคครับสวยมากเลยครับสวัสดีค่ะคุณสืออีเจ๊หญิงสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างยูกิกลัวพวกคุณจะเบื่อก็เลยให้ฉันดูแลพวกคุณเป็นพิเศษนะคะไม่เบื่อหรอกแกป่านนี้แล้วจะไม่เคยนั่งรถบัสเลยสนุกดีจริงด้วยต้องลองบ้างต้องลองบ้างที่จริงงานนี้สบายสบายเดี๋ยวแค่พวกคุณคุยกับคนอื่นๆก็พอแล้วก็หลายคนที่นี่ไม่ใช่หน้าม้าหรอกค่ะพวกเขาอยากรู้จักเพื่อนใหม่จริงจริงอ๋อเหรอแค่พาเธอมาเปิดโลกเรื่องเพื่อนใหม่ให้เธอจัดการต่อเธอสืออีอย่าล้อกันเล่นสิไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนกันหรอกค่ะที่สำคัญคือทุกคนเที่ยวสนุกก็พอชนแอดเชิญลมเย็นคุณผู้หญิงผมฉันสวัสดีครับผมชื่อไซมอนเขานั่งดื่มนั่งคุยเป็นเพื่อนได้ไหมครับฉันจะไปเอาเครื่องดื่มคุยกันไปเนอะฉันพาไปเองค่ะคุณสืออีเชิญค่ะสวัสดีครับผมชื่อไซมอนว้าวอากาศก็ดีดีลมก็เย็นอยากนั่งทั้งคืนคุณสืออีได้ไปกินอาหารชั้นล่างไหมคะเปล่าครับผมไม่หิวอย่าเรียกผมคุณสืออีเลยเรียกสืออีก็พอคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าฉันโยกิเคยพูดถึงคุณฉันก็สืบประวัติคุณมาเหมือนกันเรื่องของผมน่าสนใจตรงไหนเยอะเลยค่ะนี่ฉันรู้ว่าคุณเป็นสตันแมนตั้งแต่ยังหนุ่มๆแล้วก็ได้รู้จักนางเอกดังอย่างเมี่ยวเมี่ยวคบกันเป็นแฟนจนได้แต่งงานกันไม่นานก็มีลูกสาวลูกชาย2คนจากนั้นเมี่ยวๆก็เลือกถ่ายหนังแล้วมาตั้งใจดูแลลูกส่วนคุณก็มาเปลี่ยนอาชีพเป็นหมอนวดจัดกระดูกใช่ไหมล่ะ แล้วก็ฉันรู้ว่าหลายปีนี้คุณเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคนเกษียณแล้วก่อนหน้านี้เป็นแขกรับเชิญในหนังเรื่องนึงด้วย คุณพูดแป๊บเดียวก็เกือบทั้งชีวิตของผมแล้วเนี่ยทั้งชีวิตไม่เร็วขนาดนั้นหรอกค่ะคุณรู้จักเพื่อนใหม่หลายคนก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนี่รู้จักผ่อนคลายพูดคุยกับคนอื่นเดี๋ยวมาลองดูกันไหมคะฉันถามหน่อยงานอดิเรกคุณคืออะไรคะอายุไม่ได้บอกคุณเหรอปกติผมไม่มีอะไรทำเดินไปเดินมาเปลี่ยนที่นั่งไปเรื่อยแป๊บเดียวก็หมดวันแล้วคุณไม่มีอะไรที่อยากทำเหรอคะไม่มีที่อยากไปเหรอตอนนี้ผมก็กำลังร้อยถึงป้ายสุดท้ายที่จริงก่อนถึงปลายทางก็ยังเหลืออีกตั้งหลายป้ายหากคุณหาคู่ชีวิตได้ชีวิตก็จะต่างออกไปอันนี้ขอตัวก่อนนะคะเย็นใจเลยมาทางนี้คู่ที่ดีที่สุดก็บินจากไปแล้ว
คิดไม่ถึงว่านั่งรถบัสเล่นๆจะได้ของขวัญด้วยอ่ะทำจะได้เพื่อนใหม่ด้วยซีอีขอบใจนะที่คืนนี้มาเป็นเพื่อนฉันนายคงเบื่อแย่เลยสิโอ้ไม่หรอกตอนแรกก็ทำตัวไม่ถูกแล้วรุ่นพี่อายุเป็นคนดีมากมานั่งคุยเป็นเพื่อนให้ฉันสบายใจฉันเลยให้เบอร์โทรไปบอกว่าถ้ารู้สึกเส้นยืดก็มาหาฉันได้จริงเหรอยังไม่มาเออเสี่ยวเฉินทำไมมายืนอยู่นี่เหรอรีบเสียอีกแล้วฮะต้องขึ้นบันไดอีกแล้วเหรอขึ้นบันไดไม่เป็นไรหรอกถ้าติดอยู่ในลิฟต์เรายุ่งเลยใช่แล้วเขาเลยมารอหน่วยดับเพลิงมีคนนึงติดอยู่ในลิฟต์ด้วยนะโอ้นี่มันหยวนจื๋อนี่นะพวกคุณรู้จักอ่ะลิฟต์มันค้างเขาก็เลยเริ่มยืนตั้งท่าแบบกางฟูทำตัวนิ่งๆไม่ขยับเหมือนลิฟต์เขาอยู่ชั้นไหนน่าจะชั้นบนสุดหยวนจือแกได้ยินไหมท่านพ่อรู้ได้ยังไงผมอยู่ที่นี่แกรอก่อนนะเสียเฉินเรียกหน่วยดับเพลิงมาช่วยแล้วแกไม่ต้องกลัวผมไม่กลัวหรอกหรือแกคิดจะไปที่ด่านฟ้าอีกแล้วเหรอใช่ครับหยวนจือฉันไม่ได้เก่งกาจอย่างที่แกคิดหรอกนะฉันไม่รู้จริงๆว่าจะสอนอะไรแกได้บ้างแต่ว่าถ้าแกอยากเรียนจริงๆฉันรู้อะไรจะสอนให้หมดก็แล้วกันท่านพ่อแล้วผมไม่สิทธิ์แล้วเหรอจากนี้เรามายืดเส้นด้วยกันฝึกวิชากันดีเลยสุดยอดเลยอาจารย์ฉันยังไม่ได้ดื่มชาของแกเลยนี่ออกมาเถอะเอ๊ะมีอะไรเหรออ๋อมากันครบแล้วเอ๊ะนี่คนที่นี่เป็นคนกันเองฉันมีเรื่องอยากบอกทุกคนฉันตัดสินใจรับหยวนจือเป็นศิษย์แล้วดี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 เอาหญิงไปกันน้ำชาไปได้เลยจัดไปต้องคุกเข่าไหมไม่ต้องหรอกแค่ดื่มชาก็พอแล้วนี่นี่เสืออีกใช่ไม่ต้องกล่าวอะไรกันไปต้นหน่อยไหมนายเคยบอกว่าไม่รับลูกศิษย์ทำไมจู่ๆเปลี่ยนใจล่ะนี่ปกติถ้าเราติดอยู่ในลิฟต์จะทำอะไรเล่ากดสัญญาณร้อนใจดาเซียวเฉินว่าป่านนี้ยังไม่ตามคนมาช่วยแต่เจ้าหยวนจือเด็กทึ่มติดอยู่ในลิฟต์แต่ตอนอยู่ในนั้นเขายืนตั้งท่าสงบสติอารมณ์เขาไม่ขยับตัวเลยสักนิดพูดตามตรงนะต่อให้เป็นฉันก็ทำไม่ได้ด้วยซ้ำนี่มันน่าเป็นลูกศิษย์หยวนจือมากกว่าเลยนะเนี่ยนะฉันไม่ถึงกับพูดของจิตเสียนจริงๆถ้ารับหยวนจือเป็นศิษย์ก็จะได้เรียนรู้ด้วยกันฉันอาจกระโดดไม่ได้สูงแต่ไม่เป็นไรเราฝึกด้วยกันได้ไม่ได้ว่าถึงตอนนั้นเขาอาจสอนฉันเองก็ได้ หยวนจือเคยเป็นโค้ชฟิตเนสถึงตอนนั้นเราจะได้ออกกำลังกายด้วยกันแข็งแรงไปด้วยกันอ๋อหยวนจือเป็นโค้ชส่วนตัวนี่เองงั้นสอนอลันบ้างสิที่จริงผมไม่ได้เป็นโค้ชฟิตเนสหรอกครับอ้าวแกบอกว่าออกกำลังกายกับคนอื่นมันน่าเบื่อไม่ใช่ใช่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ออกกำลังกายกับคนอื่นแต่ผมไม่รู้จะพูดยังไงดีฟิสิโออ๋อนายเป็นนักกายภาพบำบัดใช่แล้วใช่แล้วก็เลยเบื่อมากมีคนบาดเจ็บก็เลยต้องออกกำลังกายด้วยกันเอ๊ะงั้นพอดีเลยจะได้ช่วยอาจารย์ได้นี่นี่เขาเพิ่งบอกว่าเบื่ออยากให้เขาทำอาชีพนี้ต่อช่วยอาจารย์ได้ก็ไม่เบื่อหรอกครับโอ้พี่จบเก่งจริงๆดื่มชาได้แล้วอาจารย์มา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 อาจารย์ดื่มชาวันหลังพวกเราสองคนมาเรียนรู้ด้วยกันนะดีเลยดีเลยนี่เพื่อความเป็นมงคลขอบคุณครับอาจารย์นี่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 เหมือนกันจะลืมอะไรไปนะรีบเอาออกมาให้ทุกคนดูสิอะไรหรอลูกศิษย์นายตั้งใจมากเอาไว้อุตส่าห์พาเขาไปซื้อมาฝากอาจารย์ซื้อโสมนี่มาจนไม่มีเงินเหลือเลยไม่มีเงินอยู่โรงแรมแล้วจริงเหรอใช่ครับลูกจิตเสียดีมากให้ผมเช่าห้องถึงผมยังไม่จ่ายค่าเช่ากับเธออาจารย์วางใจเถอะจากนี้ไปแกช่วยงานฉันฉันจะจ่ายค่าจ้างให้แกด้วยขอบคุณครับอาจารย์อะไรอ่ะโอ้โหใหญ่แบบนี้แพงมากต้องออกไปต้มฉลองกันหน่อยแล้วไม่ต้องฉันพาหยวนจือไปซื้อเองฉันรู้จักโสมนี่ดีที่สุดจะไหวไหมเนี่ยให้เขาไปเถอะอะไรที่ต้องใจแบบนี้นี่พวกนายสองคนอยู่นี่จริงๆด้วยเขากินน้ำแกงกันอยู่ไม่ต้องไปกินหรอนายลงไปเถอะอย่าคิดมากเลยฉันอยากนั่งต่ออีกหน่อย
คิดเรื่องอะไรอยู่วะน้องชายเขาสงสัยว่าหยุนจืออาจเป็นลูกนอกสมรสของพ่อฉันขนาดนี้เลยเหรอมีหลักฐานหรือเปล่าถ้ามีหลักฐานก็คงไม่คิดมากแบบนี้หรอกฉันว่านายไม่ได้สงสัยหยุนจือนายสงสัยพ่อนายมากกว่าฉันว่าเขาต้องหวังอะไรแน่ข้ายังหาหลักฐานไม่เจอพอพ่อไม่รับเขาเป็นศิษย์ก็ยังดิ้นรนทุกทางต้องมีอะไรแน่พ่อไม่ใช่คนมีเงินจะหวังอะไรจากเขาเลิกคิดเป็นเด็กๆได้แล้วถ้าจู่ๆมีคนมาบอกฉันว่าเขาเป็นน้องชายหรือพี่ชายฉันแล้วก็ฉันว่าฉันคงจะดีใจจนแทบจะกลั้งเลยล่ะจากนี้ไปฉันไม่ต้องเผชิญหน้ากับพ่อแม่คนเดียวตามลำพังแล้วเหมือนพวกนายสองคนเนี่ยมีคนช่วยแบ่งเบาภาระไงมีความสุขดีจะตายไปมาเถอะคุณชายใหญ่ลงไปกันเถอะดีไหมไปกินน้ำแกงกันเถอะน้ามาโอ้โหทำไมเลือดกำเดาพุ่งขนาดนี้พ่อแกยิ่งกว่าแม่อีกเลือดไหลเต็มเลยไปเอาสำลีมาได้ได้เร็วๆๆๆโอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นแบบนี้ล่ะโถเอ้ยเอาไว้นะสิเอาสมทั้งต้นใส่เข้าไปในน้ำแกงเรากินไปชาเดียวก็เลือดกำเดาไหลเลยสมนายมีปัญหาแน่แค่ร้อนนายเองปกติเขาใช้ต้มน้ำแกงนิดเดียวเองคนอยู่กันตั้งเยอะก็ได้กินแค่นิดเดียวสิต้มเข้าไปทั้งหมดเนี่ยแหละพอดีเลยเอาเว้ยไม่ได้หลอกหยวนจื๋อจริงๆสมนี่เป็นของจริงแน่นอนสำลีมาแล้วสำลีมาแล้วเอ้ยเอาวันนี้ทุกคนอันนี้อันนี้ติดไปซับๆแบ่งให้ทุกคนหน่อยพระพุทธเจ้าก็จะหายดีแล้วยังเข้าไปเยอะแล้ววางไว้ดิวางไว้ดิละโอ้ยพอไหมพอแล้วพอแล้วงานฝากตัวเป็นศิษย์วันนี้พิเศษจริงๆขอโทษครับทุกคนที่ทำให้ทุกคนเลือดกำดาวไหลอย่าพูดบ้าๆนะสีแดงเป็นสีมงคลร้อนในเลือดกำดาวไหลถือว่าให้เลือดหมุนเวียนพวกนายนี่ร่างกายอ่อนแอจริงๆดูจนซี่ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่อย่าขยับขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยแล้วยัดเข้าไปโอ้เป็นศพอยู่แล้วภาพแบบนี้หาดูยากจริงๆมาทุกคนถ่ายรูปหมู่กันหน่อยมองกันนิดหน่อยมองนะเอายิ้มมาช้อปปิ้งเป็นเพื่อนฉันก็อย่าทำหน้าบึ้งสิชวนไปนวดไปซาวน่าก็ไม่ยอมไปโคลอี้ไม่ชอบให้ผมไปที่แบบนั้นโคลอี้โคลอี้โคลอี้อีกแล้วแกกังวลเพราะเรื่องโคลอี้อีกแล้วเหรอเปล่านะเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรงั้นก็ได้นี่แต่ว่าฉันมีนี่เท่าแกของแบบนี้เปลี่ยนสีเองได้ไหมถ้าอยากเปลี่ยนสีก็หากระดาษสีไปแปะเอาเองก็แปลว่ามันเปลี่ยนสีเองไม่ได้นะสิขายเท่าไหร่60เปลี่ยนสีเองไม่ได้ยังตั้ง60ลดให้หน่อยสิช่างเถอะซื้อ2อัน100หยวนซื้อ2อันก็ได้ตามนี้แหละเดี๋ยวก่อนจะไปเอาใหม่มาให้ซื้อมาทำไมทำทัวร์สมัยเนี่ยลำบากจะตายแค่ถ่ายรูปแค่เนี่ยเรื่องมากจะตายฮะคุณยายอายุ80อยากถ่ายรูปให้หน้าเหมือนเด็ก18เพิ่มไฟเข้าไปซะหน่อยเอาให้วิบวับไปเลยทำไมชอบเป็นไกด์แล้วเหรอถ้าเลือกได้ฉันขอเป็นผู้กำกับไม่เป็นไกด์ดีกว่าต่างกันตั้งเยอะแต่ถ้าบริการดีหน่อยก็จะได้ทิปเยอะขึ้นมาบอกตรงนี้ขอเห็นฟันหน่อยยิ้มเยี่ยมนี่แค่เพิ่มไฟหน่อยก็ดูดีขึ้นเยอะเลยเฮ้ยที่จริงเราได้เหมือนกันเลยนะเนี่ยอย่างกับพ่อลูกกันทำไมรับผมเป็นลูกจะไม่รับพี่ล่ะเพราะโชคชะตาไงตอนเด็กๆใครอุ้มแกก็ร้องไห้หมดแถมยังกัดด้วยที่น่าแปลกก็คือพอฉันอุ้มแกก็เงียบเลยถ้าเป็นพ่อผมจริงจะเป็นยังไงนะน่าจะเลี้ยงไม่โตอดตายซะก่อนอยากให้พ่อผมเป็นแบบนี้จังฉันก็อยากให้พ่อฉันเป็นคนรวยฉันจะได้เป็นเพลย์บอยไงขอกันได้ที่ไหนเล่านี่พ่อแกก็ดีมากแล้วถึงจะน่าเบื่อหัวโบราณไปหน่อยแต่ก็มีทุกอย่างที่ผู้ชายควรมีดีแล้วเขาดีอยู่แล้วถ้าไม่ดีเขาไม่รับลูกศิษย์แบบนั้นหรอกไม่รู้ว่าต่อไปจะรับเขาเป็นลูกหรือเปล่าเช็คอีเมลผลการทดสอบ DNA โอกาสความน่าจะเป็นพ่อ 99.9999%
ละเมอเหรอพี่มันเป็นความจริงอะไรจริงหยวนจือเป็นลูกของพ่อจริงๆอ๋อทำไมเธอใจเย็นแบบนี้ล่ะตอนนี้พ่อมีลูกอีกคนนะนายเบาๆก่อนอย่าเพิ่งโมโหแบบนี้ฉันรับไม่ได้ที่จะมีพี่ชายอีกคนมีน้องชายอีกคนเธอรับได้เหรอฉันว่าพ่อไม่เหมือนคนแบบนั้นนะเธอจะคิดยังไงไม่สำคัญแต่ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ออกมาแล้วถ้าจะให้เธอดูนายใจเย็นๆก่อนหายใจลึกๆก่อนโอเคฉันจะคิดว่าผลตรวจ DNA เป็นเรื่องจริงแล้วคนคนนี้มีเป้าหมายอะไรล่ะเขามุ่งร้ายหรือเปล่าหากนี้พ่ออาการดีขึ้นถ้าเขาต้องเสียใจเพราะเรื่องนี้อีกแล้วก็พ่อจะไม่มีความสุขนะเจ้านั่นไม่ได้มีเจตนาดีแน่แล้วจะทำยังไงดีฉันไม่ยอมรับเขาเป็นพี่ชายแน่งั้นให้นักสืบเอกชนสืบประวัติเขาดีไหมได้ต้องให้ฉันออกเงินไหมเอาหน้าพ่อรีบไปนอนดึกมากแล้วไปนอนไปไปเออจริงสิอะไรมีหน้าของเธอน่ะเก็บไว้30ปีแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นเธอนอนน้ำลายหกใส่มันเหม็นแล้วเอาไปซักเถอะเฮ้ยไอ้น้องบ้าเข้ามาก็หาเรื่องเลยนะนี่ราตรีสวัสดิ์พ่อคะอย่าบอกนะว่ามีลูกชาย2คนจริงๆอุ๊บตายอ้าวอรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะจริงๆท่านี่ตัวติดกันเลยนะคะมีเพื่อนออกกำลังกายจะสนุกกว่าใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณชอบออกกำลังกายด้วยกันก็ได้ได้เลยค่ะได้เลย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 อาจารย์เจาะกำลังกายกับพวกเขาจริงเหรอนี่บอกกำลังกายด้วยกันจะเป็นอะไรไปฉันไม่ถือสาหรอกไม่ถือสาจริงเหรอไม่ถือหรอกจะถือสาไปทำไมแล้วถ้าออกกำลังกายด้วยกันแค่1นาทีล่ะนี่คนกายตั้งเยอะจะให้ขยับ1นาทียังยากเลยโอ้ยิ่งสิก็อยากฝึกวิชาไม่ใช่เหรอเกี่ยวอะไรกับคนอื่นเหรอคุณเหลียงมาหาผมร่างกายแข็งแรงได้ใน1นาทีเหรอผมอยากรีบหาเงินจ่ายค่าเช่าให้ลุงจิ่นเสียงฉันขอไปศึกษาก่อนขอบคุณครับอาจารย์เจาะป้าไม่รับสายเลยไม่เป็นไรกี่แปลรอไปเถอะไม่ได้นะฉลองวันเกิดให้อเฟิงนี่นะต้องรอเจ้าของวันเกิดมาก่อนสิลั่นขนาดนั้นเสียงที่ร้องไม่ใช่ท้องใช่ไหมคือผมหิวและท้องร้องน่ะอันนี้ทุกคนหิวกันแล้วไม่เป็นไรนะกินข้าวกินข้าวกี่แปลรอไปเถอะจริงด้วยอเฟิงคงใกล้ถึงแล้วล่ะจริงด้วยใกล้ถึงบ้านแล้วล่ะถ้าเด็กบ้านนั่นชอบกินน่องห่านย่างที่สุดก็เลยต้องทำน่องห่านย่างให้เขากินในวันเกิดทุกปีมาอลันเอาไปอุ่นให้หน่อยนะค่ะทำไมไม่ให้หยวนจือไปทำล่ะหยวนจือหิวจนไม่มีแรงแล้วก็ได้ก็ได้หนูไปเองวันเกิดอเฟิงต้องกินน่องห่านย่างไม่ใช่เหรอลุงสืออีคะห่านอ่ะมีน่องสองน่องอาหลันกับอเฟิงก็เอาไปคนละน่องแล้วตอนนี้มีหยวนจือเพิ่มมาแล้วจะแบ่งกันยังไงโถ่อย่าแกล้งลุงสืออีเลยนะลูกศิษย์ก็เหมือนลูกจะให้ลุงสืออีตอบยังไงล่ะผมไม่กินก็ได้ครับแต่ถ้าท้องหิวไม่กินก็ไม่ได้นะลุงสืออีไม่ได้ตอบหนูเลยได้กินครบทั้ง3คนวันหลังฉันจะซื้อหารมา2ตัวทุกคนจะได้กินยังไงล่ะเท่านี้ก็พอแบ่งกันแล้ว แต่ว่าวันนี้มีแค่2ห้องน้องนี้ให้อายุกินก็แล้วกันโอ้ดีเลยดีเลยขอบคุณลุงสืออีแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณส่วนอีกน้องก็เก็บไว้ให้อเฟิงกินอ๋อดีเลยครับกลับมาแล้วเหรอเจ้าของวันเกิดรีบนั่งลงสิมาเราจะเริ่มกินกันโทรหาแกก็ไม่รับไม่ถือผมแบตหมดทุกคนกินเถอะผมไม่กินแล้วนี่เรารอนายมาชั่วโมงนึงแล้วนะกลับมาบอกไม่กินจะแกล้งพวกเราเหรออเฟิงกินน้องขอโทษทีผมมีธุระต้องไปก่อนนี่อเฟิงฉันไปดูเองนี่นายจะไปไหนอ่ะฮะบอกว่ามีธุระเธอกลับไปเถอะที่นี่ไม่มีคนอื่นเลิกเก๊กได้แล้วมากับฉันไปเฮ้ยเธอขึ้นไปกินน้องห่านย่างกับเขาเถอะเราจะไปถามลุงสืออีด้วยกันให้รู้เรื่องไงพี่สาวของนายบอกฉันหมดแล้วมีอะไรให้ต้องถามผลมันออกมาแล้วงั้นนายก็เอาผลการทดสอบไปถามเขาให้รู้เรื่องสิไม่อยากถามตอนนี้หยวนจือเป็นลูกนอกสมรสของพ่อนายนะนายซ่อนผลตรวจไว้ยังไม่ยอมให้พี่สาวไปถามอีกเดี๋ยวฉันถามให้เองนี่เฮ้ยเธออย่ายุ่งนะเฮ้ยนี่เฮ้ยอะไรอ่ะรหัสลับขอเตือนไว้ก่อนนะห้ามบอกพ่อฉันเด็ดขาดวางใจเธอฉันไม่บอกหรอกแกป่านนี้แล้วอีนอกใจอีกแถมเป็นหนุ่มหล่อด้วยอุ้ยขนลุกคิดไม่ถึงว่าบ้านเราจะมีปัญหากันบ้านเราอะไรฉันไม่เหมือนนายนะฉันไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นแหละ
นี่ไม่ไหวแล้วขาชาแล้วลูกเธออุ้ยปวดก้นอุ้ยประสินทำไมพวกแกสองคนมาอยู่นี่เราไปซื้อของกินอ่ะดีเลยบา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 ยตาหวานใช่ไหมดีนะที่ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแย่แล้วฉันจะมีน้องสาวหรือน้องชายเพิ่มขึ้นอีกคนไหมเนี่ยเธอบอกไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นไม่ใช่เหรอตางบตอนนี้ดีเลยไม่อยากให้มีคนมารับฟังเธอบ้างเหรอเนี่ยเนี่ยขอเบอร์ที่ตรวจดีเอ็นเอหน่อยสิถ้าฉันมีอะไรจะได้โทรไปถามได้เลยขอเตือนไว้ก่อนเธออย่าไปบอกใครเชียวขอเตือนไว้ก่อนนะอย่าไปบอกใครเชียวไม่งั้นทุกคนบ้านแตกแน่ๆเธอนี่ดีจริงๆเกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ยังกินลูกชิ้นลงอีกก็ฉันหิวนี่นาเมื่อกี้กินน้องห่านย่างไม่หมดก็ต้องลงมาตามนายแล้วเฮ้ยนี่ดูไปแล้วลุงสืออีดูไม่เหมือนคนจะนอกใจได้นะป้าซินก็ดูไม่เหมือนคนที่จะจุ๊บใครได้เหมือนกันนี่จะพูดอีกฉันคิดมาตลอดว่าพ่อแม่ของฉันรักกันดีถึงแม้ว่าแม่ฉันจะแข็งกระด้างไปสักหน่อยส่วนพ่อฉันก็ค่อนข้างใจอ่อนแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยตำนานรักก็พังลงไปอีกคู่นึงแล้วงอบแม่ฉันตายแล้วเรื่องถึงได้แดงออกมาเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีกันแน่นี่จะว่าไปแล้วผลตรวจของนายแม่นยำจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันเห็นมากับตาเลยนะความแม่นยำก็19%ฉันให้เพื่อนฉันช่วยเช็คอีกรอบด้วยฉันก็ไม่อยากให้แม่นหรอกแต่ก็คงยากโอ้ยฉันหิวมากแล้วนายจะไม่ขึ้นไปกินข้าวจริงเหรอนี่เธอไม่กังวลเลยสักนิดเอาแต่ห่วงเรื่องกินนะโอ้ยพวกเขาแก่ขนาดนี้แล้วจะเอายังไงก็เอาเถอะยังต้องห่วงอีกเหรอว่าจะไปคบใครอะเอาเป็นว่าอย่าทำให้พ่อฉันร้องไห้จะเป็นจะตายก็พอแล้ว